สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้นุ่มสังกะสีเอาข่าวสารมาฝากกับพี่น้องนะครับเป็นคิวงานของเดือนธันวาคมนะครับของหมอลำเสียงอีสานครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามานะครับว่าอยากเห็นคิวงานเดือนธันวาสันพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื้อนี้นุ่มสังสีสิเอามาอัปเดตให้เบิ่งกับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นคิวงานที่เพิ่นอัปเดตล่าสุดก่อนหน้านั้นครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเดือนนี้ยังบ่ทันอัปเดตนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเดือนธันวานี่ว่างอยู่3มื้อครับพี่น้องนะครับก็คือว่างวันที่17วันที่20แล้วก็วันที่24นะครับทุกท่านครับอาจสิบ่ว่างก็ได้อาจสิมีเพิ่มเติมมาครับแต่ว่านุ่มสังกะสีนะครับสิรายงานตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31ธันวาให้ฟังครับว่าไปหม่องใดแน่จังหวัดใดแน่ครับพี่น้องนะครับเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะครับไปที่จังหวัดชลบุรีนะครับบ้านเก่าพานทองครับพี่น้องนะครับแล้วก็วันที่2นะครับมาที่นครราชสีมานะครับบึงพุทช้าครับพี่น้องนะครับงานบ่อลุ้นนะครับวันที่3นะครับไปที่วัดหลวงพ่อสิ้นคิดจังหวัดอุบลราชธานีครับทุกท่านครับแล้วก็วันที่4นะครับมาจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องอันนี้ล้อยืนยันสถานที่นะครับส่วนวันที่5นะครับลงมาที่กรุงเทพครับพี่น้องนะครับที่สวนรถไฟจตุจักรครับกรุงเทพครับวันที่5นะครับส่วนวันที่6ธันวาคมนะครับไปที่วัดพรหมรังสีจังหวัดลพบุรีครับทุกท่านครับวันที่7ธันวานะครับไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับบางประกงครับทุกท่านครับส่วนวันที่8นะครับไปที่ดอนเมืองครับกรุงเทพมหานครครับพี่น้องนะครับส่วนวันที่9เนี่ยรอยืนยันสถานที่นะครับทุกท่านครับวันที่10นะครับไปที่สนามฟุตบอลนวนครนะครับคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับทุกท่านครับวันที่11ธันวานะครับมาที่ดอนเมืองนะครับกรุงเทพมหานครครับทุกท่านครับวัดสีกันนะครับดอนเมืองกรุงเทพครับส่วนวันที่12นะครับรอยืนยันสถานที่อีกครั้งหนึ่งครับทุกท่านครับส่วนวันที่13นะครับมาที่บางพลีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับทุกท่านครับวันที่14นะครับลังสิตครับทุกท่านครับอยู่ลังสิตเด้อนะครับส่วนวันที่15นะครับอยู่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับพี่น้องร่ม9 X Pro นะครับส่วนวันที่16ธันวาคมนะครับวัดเทพสถิตนะครับอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับทุกท่านครับวันที่17นี่ยังว่างอยู่ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวถ้าอัปเดตมานี่เดี๋ยวสิเอามาบอกมาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงครับส่วนวันที่18ไปที่งานงิ้วนะครับอำเภอบัวขาวจังหวัดกาฬสินธุ์ครับทุกท่านครับวันที่19ธันวาคมนะครับขึ้นไปภาคเหนือครับที่จังหวัดพิจิตรครับพี่น้องสำนักขุนเนนนะครับอำเภอดงเจริญนะครับจังหวัดพิจิตรครับทุกท่านครับวันที่20ก็ยังว่างอยู่นะครับพี่น้องนะครับรออัปเดตอีกรอบนึงนะครับส่วนวันที่21นี่งานของดีอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องนะครับวันที่22นี่กำลังรอคิวงานครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวรอยืนยันอีกครั้งหนึ่งส่วนวันที่23นะครับโรงเรียนบ้านไซมูลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับส่วนวันที่24เนี่ยยังไม่อัปเดตครับยังว่างอยู่ครับแล้วก็วันที่25นี่ไปที่บ้านม่วงจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่น้องนะส่วนวันที่26นะครับไปที่ภาคเหนือครับอำเภอหล่มสักเพชรบูรณ์ครับทุกท่านครับวัดสีภูมิบ้านติวนะครับพี่น้องนะครับส่วนวันที่27ธันวานะครับงานฉลองโบสถ์วัดเหล่ามีชัยนะครับจังหวัดหนองคายครับพี่น้องนะครับอำเภอเมืองนะครับแล้วก็วันที่28นะครับมาที่ชัยภูมินะครับอำเภอแกงข้อชัยภูมิครับ28ธันวาคมนะครับพี่น้องนะครับส่วนวันที่29นะครับไปที่วัดย่าซอมนะครับบ้านป้าตะแบกนะครับอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วครับพี่น้องนะครับวันที่29อยู่สระแก้วเด้อนะครับส่วนวันที่30นะครับก่อนสิปีใหม่ครับพี่น้องนะครับ
ไปที่บ้านส้มนะครับตำบลดอนชุมพูอำเภอโน้นสูงจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องนะครับถ้าอ่านตกไปก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องนะครับส่วนวันที่31นะครับวันสุดท้ายนะครับวันปีใหม่ครับพี่น้องฉลองปีใหม่ไปที่สุรินทร์ครับทุกท่านครับบ้านชาตินะครับตำบลเมืองบัวนะครับอำเภอชุมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องนะครับปีใหม่พอดีครับผู้ใดอยู่ใกล้แถวนั้นจังหวัดสุรินทร์ครับไปให้กำลังใจเสียงอีสานได้ครับพี่น้องนะครับสุดยอดอีหลีครับทุกท่านครับนั่นแหละครับนี่คือเสียงอีสานครับพี่น้องนะครับก็คือชิวงานเนี่ยที่เพิ่นลงไว้เนี่ยตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วครับพี่น้องนะครับหรือว่าต้นเดือนที่แล้วประมาณนี้แหละครับแต่ว่าหน้ามื้อนี้เนี่ยเพิ่นยังบ่อัปเดตนะครับสรุปแล้วเบิ่งแล้วเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยมีว่างอยู่3มื้อครับแต่ว่าคิดว่ากลัวจะถึงเดือนธันวานะครับน่าจะเต็มแล้วพี่น้องอันนี้ต้องรออัปเดตยืนยันอีกครั้งนึงครับทุกท่านครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเอามาเติมใส่เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาบอกมาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงครับแต่ว่าในส่วนนี้ก็คือกับข้าวเดือนธันวาเนี่ยว่างแค่3มื้อครับพี่น้องนะครับได้นอนได้พักผ่อนนะครับได้ซ่อมคิวงานนะพี่น้องนะครับได้ไปทําธุระส่วนตัวประมาณนี้ครับทุกท่านครับนั่นล่ะครับนะครับหนุ่มสังกะสีก็เลยเอาข่าวสารมาบอกว่าเราฟังเด้อนะครับท่านใดอยู่จังหวัดใดอยู่ใกล้จังหวัดใดก็ไปให้กำลังใจไปเชียร์ได้ครับทุกท่านครับมื้อนี้นะครับคลิปนี้นะครับเอาคิวงานมาฝากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบนึงส่วนคลิปนี้หนุ่มสังกะสีลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ